NFT หรือ Non-Fungible Token ครับเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่ตอนนี้มาแรงฮอตฮิตมากเลยคำว่า Non-Fungible Token เนี่ยมันจะต่างกับ Fungible Token ยังไงนะครับ Fungible Token เนี่ยก็คือเป็นสื่อกลางที่เราสามารถแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเช่นเงินแต่ว่า Non-Fungible Token เนี่ยจะเป็นคอนเซปต์หนึ่งที่เปลี่ยนสินทรัพย์ธรรมดานะครับให้กลายเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วก็เหมือนกับทำให้มันเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ซ้ำใครในโลกนี้นะครับNFT เนี่ยก็ยังสามารถใช้ในการทำmarketing ได้อีกนะครับผม NFT เนี่ยมีข้อแตกต่างกับสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่นอย่างไรบ้าง นะครับอันแรกก็คือ ownership หรือว่า authenticity นะครับ NFT เนี่ยสามารถพิสูจน์ความเป็นเจ้าของและความไม่ซ้ำใครโดยใช้เทคโนโลยีของ blockchain นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่มันทำให้แตกต่างกับสินทรัพย์ด้านอื่นนะครับอันที่2 NFT เนี่ยสามารถ transfer หรือว่าโอนย้ายความเป็นเจ้าของไปยังผู้ซื้อผู้ขายข้ามแพลตฟอร์มก็ได้หรือข้ามประเทศก็ได้หรือที่ใดในโลกก็ได้นะครับโดย NFT นี่จะแตกต่างกับ Digital Currency นะครับโดยที่ว่า NFT เนี่ยต้องซื้อขายเต็มยูนิตนะครับหรือ1ยูนิตเท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็น Digital Currency หรือว่าเป็น Currency อื่นๆทางดิจิตอลเนี่ยอาจจะขายเป็นสัดส่วนได้นะครับอันที่3เนี่ย NFT เนี่ยสามารถสร้างรายได้ให้ครีเอเตอร์นะครับหรือว่านักออกแบบที่สามารถออกแบบสินทรัพย์ดิจิตอลโดยสามารถเก็บค่า loyalty จากการขายสินทรัพย์ดิจิตอลของเขาได้นะครับถ้าถามว่าถ้าเราอยากจะซื้ออยากจะขาย NFT ไปที่ไหนเราต้องไปที่ exchange นะโดย exchange ที่ดังที่สุดในโลกตอนนี้เนี่ยก็คือ OpenSea นะครับ OpenSea เนี่ยเป็น exchange ที่เขาเคลมว่ามียอดขายและมี volume ที่มากที่สุดในโลกแล้วถามว่าถ้าเราเริ่มค้าขาย NFT เราจะทำยังไง1คือเราต้องทำคริปโตวอลเล็ตนะครับหรือเป็นกระเป๋าสตางค์ที่เราเก็บคริปโตเคอเรนซีไว้นะครับอันที่2เราต้องทำการมินต์หรือการสร้างสินทรัพย์ดิจิตอลขึ้นในแพลตฟอร์มเพื่อทำการซื้อการขายนะครับโดยเราพอเราสร้างสินทรัพย์ดิจิตอลเข้าไปในแพลตฟอร์มแล้วเราสามารถขายตามเวลาที่เราเรียกว่าเวลาดรอปไทม์นะครับก็คือผู้คนจะสามารถมาเทรดสินทรัพย์ดิจิตอลของเราได้อันที่3พอเราเริ่ม register หรือลงทะเบียนของสินทรัพย์ดิจิตอลแล้วเราจะทำการ listing นะครับ listing ก็คือเปิดให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาซื้อขายได้จริงโดยเวลามีการซื้อขายแล้วเราจะมีการจ่ายค่า processing หรือ handling ที่เราเรียกว่า gas fee นะครับแล้ว NFT เขาขายกันยังไงเขาขายเป็นคอลเลกชันครับคอลเลกชันที่โด่งดังมากในอดีต1อันนะครับชื่อว่า CryptoPunks CryptoPunks เนี่ยมีวอลุ่มการเทรดถึงประมาณสัก 850,000 ETH นะครับหรือประมาณสัก 72,000 ล้านบาท CryptoPunks เนี่ยเป็น collectible นะครับก็คือเป็นสินทรัพย์ดิจิตอลประมาณสัก 10,000 กว่าชิ้นนะครับโดย CryptoPunks ที่ดังที่สุดในเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วก็คือ CryptoKitty นะครับโดย CryptoKitty 1รูป1 collectible เนี่ยขายไปราคาประมาณสัก 170,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ5ล้านกว่าบาทไทยเลยนะครับและอีก1รูปแบบของ NFT ที่น่าสนใจแล้วมาฮอตคิดตอนนี้นะครับก็คือคำว่า Art Block เนี่ยเกิดจากคุณ Snowflow นะครับที่เคยซื้อขาย NFT ธรรมดาเนี่ยเขาคิดคอนเซปต์ใหม่ที่เรียกว่า Generative Art Generative Art เนี่ยหมายถึงว่าผู้สร้างหรือ Creator เนี่ยสร้างอัลกอริทึมนะครับทำให้สามารถสร้างงานศิลปะแบบดิจิตอลที่ไม่ซ้ำใครนะครับออกมาขายให้กับผู้ที่อยากจะซื้อ NFT นี้นะครับแล้วนอกจากนี้นะครับใน NFT เรายังอาจจะมีพบกับคำแปลกใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็น Chilling นะครับหรือการทำการโปรโมทพวก NFT ต่างๆนะครับออกสื่อออนไลน์เพื่อให้คนเนี่ยเข้ามามีความสนใจในคอลเลกชัน NFT นั้นๆนะครับหรือว่าจะเป็นการฟลิปปิ้งนะครับหรือว่าการที่นักซื้อของสะสมดิจิตอลนะครับมาเก็งกำไรในยีราชันนะครับก็คือซื้อแล้วก็ขายอย่างรวดเร็วนะครับผมสำหรับในวันนี้เราได้ทำความรู้จักกับ NFT หรือ Non-Fungible Token กันไปแล้วนะครับสำหรับทุกคนที่สนใจเนื้อหาดีๆแบบนี้หรือรายการดีๆแบบนี้นะครับสามารถกด Subscribeและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ที่ด้านนี้เลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ใน Buzzword คลิปหน้าครับผม